วันนี้เรามาลงทําแนวข้อสอบท้องถิ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบแข่งขันหรือสอบสายพื้นฐานก็ตามนะครับลองมาทําว่าเรามีความรู้แค่ไหนนะครับข้อสอบก็ล้วนแล้วแต่เคยออกมาแล้วนะครับลองมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบว่าในข้อสอบท้องถิ่นเป็นอย่างไรแต่อาจจะไม่ได้ขยายอธิบายขยายความในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าก็จะเฉลยเป็นข้อๆไปลองมาทําดูนะครับข้อ1นะครับสสชย่อมาจากหน่วยงานใดก็ไก่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติก็ไข่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ควายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็งูสำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจอจานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อจอจานนะครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปข้อ2นะครับเทศบาลมีสมัยประชุมสามัญตามข้อใดก็ไข่2สมัยสมัยละ15วันขอไข่2สมัยไม่เกิน4สมัยสมัยละไม่เกิน15วันขอควาย2สมัยไม่เกิน4สมัยสมัยละ30วันมงูสมัย4สมัยสมัยละ30วันจอจาน4สมัยสมัยละไม่เกิน30วันตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อจอจานครับ4สมัยสมัยละไม่เกิน30วันต่อไปข้อ3นะครับสำนักงานรัฐมนตรีมีใครเป็นผู้บัญชาการการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีขอไข่นายกรัฐมนตรีขอไข่รัฐมนตรีขอควายเลขานุการรัฐมนตรีงูเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจอจานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอบข้อไหนครับข้อนี้ข้อ3ตอบข้อควายนะครับเลขาธิการรัฐมนตรีต่อไปข้อ4สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาออกตอบข้อใดกล่าวถูกต้องขอไข่นายอำเภอขอไข่นายอำเภอและนายอำเภออนุญาตให้ลาออกขอควายนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลมงูประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอจานผู้ว่าราชการจังหวัดต่อข้อไหนครับนายอำเภอนะครับต่อไปข้อ5นะครับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมีจำนวนกี่คนก็ไก่6คนขอไข่12คนขอควาย18คนมงู24คนจอยจาน36คนต่อข้อไหนครับ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต่อข้อควายนะครับ18คนต่อไปข้อ6ในยกองการบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามข้อใดขอไข่คราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งขอไข่คราวละ4ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้ขอควายคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระได้มงูคราวละ4ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้จอจานคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้ข้อนี้ตอบข้อไหนครับซึ่งกฎหมายมีการแก้ไขนะครับก็ต้องไปดูตัวบทกฎหมายด้วยนะครับข้อนี้ตอบข้อจอจานคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้ต่อไปข้อ7นะครับตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาการและมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พ.ศ. 2561ขอไข่นายกรัฐมนตรีขอไข่ปลัดกระทรวงมหาดไทยขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยงูเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจอจานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข้อนี้ตอบข้อไหนครับเป็นผู้รักษาการนะครับก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปข้อ8นะครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นกฎหมายได้ขอไก่พระราชกำหนดขอไข่พระราชบัญญัติขอควายพระราชกฤษฎีกางูประกาศกระทรวงจอจานประกาศจังหวัดข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้อขอไข่พระราชบัญญัตินะครับต่อไป
ข้อ9การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นกฎหมายไทยกไก่พระราชกำหนดขอไข่พระราชบัญญัติขอควายพระราชกฤษฎีกามังงูประกาศกระทรวงจจานประกาศจังหวัดตอบข้อไหนครับตอบข้อขอควายนะครับพระราชกฤษฎีกาต่อไปข้อ10ประเภทข้าราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งตามข้อใดกไก่ประเภทบริหารท้องถิ่นประเภทอำนวยการท้องถิ่นประเภทวิชาการประเภททั่วไปขอไข่ประเภทบริหารท้องถิ่นประเภทอำนวยการท้องถิ่นประเภทเชี่ยวชาญประเภทชำนาญการขอควายประเภทอำนวยการประเภทสนับสนุนการบริหารท้องถิ่นประเภทเชี่ยวชาญประเภทชำนาญการงูงูประเภทบริหารท้องถิ่นประเภทสั่งการท้องถิ่นประเภทเชี่ยวชาญประเภทชำนาญการจจานประเภทสั่งการท้องถิ่นประเภทอำนวยการประเภทเชี่ยวชาญประเภทชำนาญการข้อนี้ตอบข้อไหนครับกไก่ในข้อประเภทบริหารท้องถิ่นประเภทอำนวยการท้องถิ่นประเภทวิชาการและประเภททั่วไปนะครับต่อไปข้อ11ตำแหน่งใดเป็นเลขาผู้การสภาเมืองพัทยากไก่ปลัดเมืองพัทยากไก่ปลัดเมืองพัทยาที่สภาเมืองพัทยามีมติคัดเลือกกควายเมืองพนักงานเมืองพัทยาที่สภาเมืองพัทยามีมติคัดเลือกมงสมาชิกหรือปลัดเมืองพัทยาที่สภาเมืองพัทยามีมติคัดเลือกจจานสมาชิกที่สภาเมืองพัทยามีมติคัดเลือกข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้อกไก่ปลัดเมืองพัทยาเป็นเลขาธิการสภาเมืองพัทยาต่อไปข้อ12นะครับตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พ.ศ. 2549ก็ไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังงูข้อกไก่และขอไข่จจานถูกทุกข้อข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบถูกทุกข้อนะครับก็คือรักษาการ3ตำแหน่งก็คือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีผู้รักษาการ3ตำแหน่งด้วยกันต่อไปข้อ13ครับจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดโดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคำนึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยก็ไก่ร้อยละ10ขอไข่ร้อยละ20ขอควายร้อยละ30งูร้อยละ35จอยจานร้อยละ45ข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบร้อยละ35ต่อไปข้อ14ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560กี่ฉบับกไก่7ฉบับขอไข่8ฉบับขอควาย10ฉบับมงู11ฉบับจจาน12ฉบับข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบ10ฉบับต่อไปนะครับข้อ15การแจ้งคำสั่งทางปกครองการแจ้งโดยวิธีทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งข้อใดกล่าวถูกต้องก็ไก่เมื่อครบกำหนด3วันนับแต่วันส่งสำหรับภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนด7วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปต่างประเทศขอไข่เมื่อครบกำหนด15วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนด7วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปต่างประเทศขอควายเมื่อครบกำหนด15วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนด30วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปต่างประเทศมงูเมื่อครบกำหนด7วันแต่นับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือครบกำหนด15วันนับแต่วันส่งกรณีส่งไปยังต่างประเทศจจานไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้องตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้องงูเมื่อครบกำหนด7วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนด15
วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปต่างประเทศข้อ16นะการเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ตราเป็นกฎหมายไทยขอไก่พระราชกำหนดขอไข่พระราชบัญญัติขอควายพระราชกฤษฎีกางงูประกาศกระทรวงจอจานประกาศจังหวัดตอบข้อไหนครับเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอตอบพระราชกฤษฎีกาต่อไปข้อ17มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนหมายถึงข้อใดขอไข่วิสัยทัศน์ประเทศไทยขอไข่คติพจน์ประจำชาติขอควายยุทธศาสตร์ชาติมองงูวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจอจานเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตอบข้อไหนครับตอบคติพจน์ประจำชาตินะครับข้อ17ต่อไปข้อ18ในอำเภอสังกัดหน่วยงานใดขอไข่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอไข่กระทรวงมหาดไทยขอควายกรมการปกครองงูจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งอยู่จอจานอำเภอที่ดำรงตำแหน่งอยู่ตอบข้อไหนครับตอบข้อขอไข่กระทรวงมหาดไทยครับในอำเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปข้อ19ข้อใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540ขอไข่ปลัดกระทรวงมหาดไทยขอไข่นายกรัฐมนตรีขอควายปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการงูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อไหนครับตอบข้อขอไข่นายกรัฐมนตรีต่อไปข้อ20การปกครองส่วนท้องถิ่นได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560จำนวนกี่มาตราขอไข่5มาตราขอไข่6มาตราขอควาย7มาตรางงู10มาตราจอจาน12มาตราตอบข้อไหนครับตอบ6มาตรานะครับในรัฐธรรมนูญต่อไปข้อ21นะครับการเปลี่ยนชื่อกระทรวงให้ตราเป็นกฎหมายใดขอไข่พระราชบัญญัติขอไข่พระราชกฤษฎีกาขอควายพระราชกำหนดงงูมติคณะรัฐมนตรีจอจานกระทรวงตอบข้อไหนครับการเปลี่ยนชื่อกระทรวงตอบข้อขอไข่ครับพระราชกฤษฎีกาต่อไปข้อ22นะครับภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรกขอไข่7วันขอไข่15วันขอควาย30วันงู45วันจอจาน60วันตอบข้อไหนครับตอบข้อขอไข่ครับ15วันต่อไปข้อ23นะครับตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539นะครับขอไข่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอไข่นายกรัฐมนตรีขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมงูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจอจานประธานศาลปกครองสูงสุดตอบข้อไหนครับตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับขอไข่ถูกนะครับต่อไปข้อ24การจัดตั้งทบวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ตราเป็นกฎหมายใดข้อไก่พระราชบัญญัติขอไข่พระราชกฤษฎีกาขอควายพระราชกำหนดงูมติคณะรัฐมนตรีจอจานกฎกระทรวงข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อ24ตอบข้อกไก่นะครับการจัดตั้งทบวงสกัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไปข้อ25แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ำโดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละเท่าใดของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศขอไข่ร้อยละ20ขอไข่ร้อยละ40ขอควายร้อยละ50งงูร้อยละ80จอจานร้อยละ90ข้อนี้ตอบข้อไหนครับ
ตอบข้อขอไข่ร้อยละ40นะครับต่อไปข้อ26รองประธานรัฐสภาคือข้อใดข้อไข่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรข้อไข่ประธานวุฒิสภาข้อควายหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านองูประธานอุปมนตรีเจ้าจานผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากรัฐสภาข้อนี้ตอบข้อขอไข่ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภานะครับต่อไปข้อ27นะครับถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดข้อไข่สำนักนายรัฐมนตรีข้อไข่กระทรวงการคลังข้อควายสำนักงบประมาณองูกรมบัญชีกลางเจ้าจานกระทรวงอันนี้พิมพ์ผิดนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับตอบข้อขอไข่นะครับเป็นกระทรวงการคลังนะครับเป็นต้องรับผิดนะครับต่อไปข้อ28นะครับที่สาระหมายถึงข้อใดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พ.ศ. 2560ข้อไข่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่าและหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วยข้อไข่สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะสำหรับประชาชนใช้เพื่อการบันเทิงการพักผ่อนหย่อนใจหรือการชุมนุมข้อควายทางเดินรถทางเท้าขอบทางไหลทางทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกตรอกซอยสะพานหรือถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้งูทะเลทะเลสาบหาดทรายชายทะเลอ่างเก็บน้ำแม่น้ำห้วยหนองคลองคันคลองบึงคูลำรางและหายความรวมถึงท่อระบายน้ำด้วยเจ้าจานไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้องตอบข้อไหนครับตอบข้อกอไก่นะครับสาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่าและหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วยต่อไปข้อ29ทางน้ำหมายถึงหมายความว่าตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 2560ก็ก่ายเขื่อนก็ข่ายประตูน้ำก็ควายอ่างเก็บน้ำมองอุโมงค์จ้าจานอัธจันทร์ตอบข้อไหนครับทางน้ำตอบข้อควายอ่างเก็บน้ำนะครับต่อไปข้อ30ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจำนวนกี่ฉบับนะครับก็ไก่7ฉบับก็ไข่8ฉบับก็ควาย10ฉบับงองู11ฉบับจอยจาน12ฉบับตอบข้อคอควายนะครับ10ฉบับต่อไปข้อ31สมาชิกสภาเมืองพัทยามีจำนวนกี่คนก็ไก่6คนก็ไข่12คนข้อควาย18คนงองู24คนจอจาน36คนตอบข้อไหนครับตอบ24คนงองูครับต่อไปข้อ32ข้อใดเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์20ปี2561ถึง2580นะครับก็ไก่ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรอย่างทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนขอไข่ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอควายประเทศชาติมั่งคั่งประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนของงูประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ้าจานมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตอบข้อไหนครับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตอบข้อกอไก่นะครับประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนนะครับต่อไปข้อ33กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามข้อใดก็ไก่คราวละ3ปีขอไข่คราวละ3ปีและอาจได้รับสรรหาเป็นกรรมการได้ไม่เกิน2วาระติดต่อกันขอควาย4ปีงูคราวละ3 4ปีและอาจได้รับ
สรรหาเป็นกรรมการอีกได้ไม่เกิน2วาระติดต่อกันจะจารย์คราวละ4ปีและอาจได้รับสรรหาเป็นกรรมการอีกได้ตอบข้อไหนครับตอบข้อคอควายนะครับไปงองูนะครับคราวละ4ปีและอาจได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอีกได้ไม่เกิน2วาระติดต่อกันต่อไปนะครับข้อ34นะครับไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นในความสำคัญมุ่งเน้นข้อใดนะครับพิมพ์ตกไปข้อใดความสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านใดก็คือกอไก่เกษตรขอไข่แรงงานขอควายอุตสาหกรรมงูนวัตกรรมจจานสารสนเทศตอบข้อไหนครับไทยแลนด์ 4.0ตอบนวัตกรรมนะครับต่อไปนะครับข้อ35รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์เพื่อเป้าหมายตามข้อใดข้อไขพัฒนาอย่างมั่นคงข้อไขการพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนข้อควายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลงูการพัฒนาอย่างสมดุลจัดจานการพัฒนาตามหลักนิติธรรมตอบข้อไหนครับตอบข้อคอควายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลต่อไปข้อ36ตามพระราชบัญญัติอำนวยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตการอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่าอนุญาตก็คือการอนุมัติขอไข่การจดทะเบียนคอควายการร้องของงูการให้ประธานบัตรและการให้อาชญาบัตรประจานการรับแจ้งตอบข้อไหนครับตอบข้อข้อควายการร้องขอนะครับต่อไปข้อ37การจัดทำโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับจังหวัดใดก็ไก่จังหวัดปัตตานีจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลาขอไข่จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดสงขลาขอควายจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตมองงูจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจจานจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอบข้อไหนครับตอบข้องูจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีต่อไปข้อ38นะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่20ธันวาคม2563เป็นการเลือกตั้งขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่แห่งครับขอไก่74แห่งขอไข่75แห่งขอควาย76แห่งงู77แห่งจจาน78แห่งนะครับตอบข้อไหนครับตอบ76แห่งเพราะจังหวัดในประเทศไทยมี76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพนะครับกรุงเทพเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับต่อไปนะครับข้อ39จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากที่สุดก็คือนะครับข้อไก่จังหวัดชลบุรีขอไข่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอควายจังหวัดอุบลราชธานีมองงูจังหวัดเชียงใหม่จจานจังหวัดนครราชสีมานะครับข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้อจจานนะครับเป็นความรู้ทั่วไปที่ควรรู้ข้อสอบอาจจะนำมาออกได้นะครับก็หลายๆครั้งที่มีการสอบท้องถิ่นก็จะเอาข้อมูลจากเราค้นหาใน Google บางทีในตำราแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักอาจจะไม่มีนะครับข้อนี้อาจจะมาตัดคะแนนในส่วนที่เราไม่ได้ความรู้ทั่วไปในสิ่งที่ควรรู้นะครับต่อไปข้อ40ใครมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับขอไข่นายยุทธมีอายุ30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งขอไข่นายวิทย์มีอายุ30ปีในวันเลือกตั้งขอควายนายนุมีอายุ35ปีในวันเลือกตั้งมองูนายทินมีอายุ25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งจอจานนายพงมีอายุ25ปีในวันเลือกตั้งข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้อขอควายนายนุมีอายุ35ปีในวันเลือกตั้งครับตอนนี้กฎหมายท้องถิ่นได้เปลี่ยนอายุของนายกนะครับอายุ
35ปีในวันเลือกตั้งแต่ก่อนมี30ปีนะครับอันนี้ต้องจำให้ดีๆกฎหมายได้มีการเปลี่ยนแปลงในปี62เราต้องไปจำเราต้องไปดูกฎหมายที่มีการอัปเดตนะครับก็ลองไปอ่านศึกษากฎหมายเต็มนะครับว่าเขามีอายุเท่าไหร่ในการสมัครรับเลือกตั้งนายกนะครับลองไปดูในกฎหมายฉบับเต็มต่อไปนะครับข้อ41บุคคลในข้อใดอาจไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ก็ไก่นะครับนายยุทธจบการศึกษาปริญญาตรีขอไข่นายวิทย์เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอควายนายนุเคยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมังงูนายทินมีชื่อทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้านนะครับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแล้ว1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งจจานนายพงเคยเป็นกำนันนะครับข้อนี้ตอบข้อเจ้าจานนะครับเนื่องจากกำนันนี่สมัยก่อนถ้าเป็นสภาตำบลเนี่ยก็คือมาเป็นตอนยกฐานะเป็นอบต.นี่ก็อาจจะมาเป็นประธานกรรมการบริหารในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ว่าอันนี้กฎหมายเราต้องไปดูว่ากฎหมายนี่ก็กฎหมายใหม่นะครับก็คือเขาเป็นกำนันในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยเป็นประธานกรรมการบริหารสภาการบริหารส่วนตำบลก็ได้ยุคนั้นนะครับก็ข้อที่จะถูกที่สุดก็คือกฎจราจรนะครับต่อไปนะครับข้อเราก็ต้องสังเกตข้อกฎหมายบางทีกฎหมายในการข้อสอบก็ต้องเราต้องคิดภาพให้ออกว่ากฎหมายปัจจุบันบัญญัติว่าอย่างไรนะครับถ้าโดยข้อเท็จจริงนะครับเราต้องมาดูว่าข้อกฎหมายระบุว่าอย่างไรส่วนข้อเท็จจริงรายละเอียดอันนั้นก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายในการที่จะดำเนินการนะครับแต่นี้ข้อที่ควรตอบที่สุดก็คือนายพงเคยเป็นกำนันนะครับต่อไปข้อ42ครับข้อใดกล่าวถึงเวลาเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ถูกต้องนะครับข้อไข่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาขอไข่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาขอควายเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีงงูเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจจานเวลา8นาฬิกา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้องงูนะครับซึ่งกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงใหม่เราต้องมาดูข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ในปัจจุบันนะครับต่อไปข้อ43นะครับใครไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอไก่นะครับนายวิษณุอายุ18ปีในวันเลือกตั้งขอไข่นายประยุทธ์แปลงสัญชาติได้สัญชาติไทยมาแล้ว5ปีขอควายนายประวิตรมีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับในเขตเลือกตั้งนั้น1ปีนับถึงวันเลือกตั้งมังงูนายหนูเป็นนักรถประจานข้อขอไข่และข้องงูข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้องงูนะครับนายหนูเป็นนักรถก็คือไม่มีสิทธิ์สมัครไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับอ่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปลงใน YouTube ก็ลงไปติดตามนะครับผมได้สร้าง YouTube ในชื่อประพันธ์วรรำแล้วก็อาจจะมีหลายหมายถึงว่าหลายก็เรียกอะไรนะครับหลายเรามีชื่อประพันธ์วรรำหลายช่องนะครับเพราะว่าบางทีจำรหัสผ่านไม่ได้ปัจจุบันก็มีลองตามไปในลิงก์นี้นะครับผมก็จะอัดวีดีโออาจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเป็นกำลังใจนะครับก็จะทำคลิปแนวข้อสอบจนถึงวันสอบนะครับก็จะมีให้ทดสอบในเป็นลักษณะรูปภาพและก็เป็นวิดีโอนี้ก็จะอัดลงใน YouTube ก็ลองกดไลค์กดแชร์หรือว่าติดตามดูถ้ามันอาจจะเติมเต็มในส่วนความรู้ของท่านได้ในการสอบในครั้งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันโรคโควิดก็กำลังระบาดนะครับการตกงานหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้กระทบเศรษฐกิจนะครับซึ่งอาชีพราชการก็เป็นอาชีพที่สามารถจุนเจือครอบครัวได้เงินเดือนน้อยแต่ว่าในยุคที่มีโรคระบาดเช่นนี้นะครับราชการ
แม้จะเงินเดือนน้อยก็ยังมีภาษีประชาชนที่จะมาช่วยในการซัพพอร์ตเงินเดือนตัวนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ในวันนี้เพียงแค่43ข้อนะครับเป็นการทดลองอัดคลิปวิดีโอว่าเสียงชัดเจนไหมหรือว่าพูดเร็วเกินไปในโอกาสหน้าก็อาจจะไลฟ์สดนะครับแต่ว่าผมอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญเหมือนติวเตอร์คนอื่นๆนะครับก็จะพยายามที่จะอัดคลิปแบ่งปันโดยไม่คิดตังค์สำหรับในส่วนของคนที่ไม่มีเงินนะครับส่วนหนังสือผมก็มีหลายตำแหน่งที่ได้ทำนะครับภาคกอก็มีส่วนภาคขอก็มีหลายตำแหน่งตอนนี้กำลังรวบรวมนะครับคาดว่าจะมีหลายตำแหน่งเผยแพร่ใน Facebook ก็ถ้าท่านไหนสนใจก็อุดหนุนนะครับก็380บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับก็ส่งฟรีนะครับก็ทุกเล่มราคา380บาทก็ลงไปดูใน Facebook นะครับท่านไหนสนใจนะครับเพื่อจะไปประกอบการอ่านหนังสือของท่านนะครับก็อาจจะเติมเต็มความรู้นะครับก็มีหลายสำนักที่เขาทำหนังสือออกมาแต่ส่วนหนึ่งก็ผมก็ตอนนี้ก็รวบรวมหลายตำแหน่งก็ลองไปดูใน Facebook หรือถามคนที่เคยสอบในปี57 60 62ก็ได้ว่าหนังสือผมเป็นยังไงสามารถที่จะไปเติมเต็มในการช่วยให้ท่านได้รับราชการในส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่ก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้ก็เป็นการอัดคลิปมาแบ่งปันนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยผมอาจจะพูดเร็วเพราะว่าทดลองอัดคลิปนะครับว่าเสียงมันจะดีไหมนะครับขอยุติเพียงแค่นี้วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะ